รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8อร่อยและวันนี้ดังแล้วเพราะมาออกปากท้องต้องรู้นั่นเองครับนี่นะเอาของข่าวมารวมกับของหวานยังไงให้ถูกใจและได้ออกทีวีดูกันสักหน่อยขนมอะไรเอ่ยวันนี้เราจะพามากินไอติมถั่วตัดจากประเทศไต้หวันนะครับเขาจะใช้แผ่นแป้งปอเปียนะฮะแล้วก็โรยด้วยถั่วตัดนะครับถั่วตัดเขาบอกว่าทำเองเลยนะฮะไม่หวานมากนะครับไม่ใส่แบะแฟนะฮะแล้วก็ใส่ไอติมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือใส่ผักชีไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่ามันเข้ากันเข้ากันนี่เข้ากันไหมอ่ะหลายคนกำลังนึกย้อนแย้งอยู่ในตัวมันได้ไหมเนี่ยกำลังจินตนาการถึงรสชาติเขาอ่ะมันรสชาติแปลกแต่อร่อยไอติมใส่ผักชีเออนี่นะฮะถั่วตัดและผักชีเอามารวมตัวกันเออได้หลายคนบอกงี้ไอศกรีมถั่วตัดค่ะหลายคนบอกไม่เคยเห็นวิธีการทำมันเหมือนกินอะไรเดียป๊อเปี๊ยะสดหรือยังไงก็คล้ายๆนะเออนี่นะคะแต่ข้างในมันเย็นนะคุณอ๋อนั่นน่ะสิคะวางแป้งป๊อเปี๊ยะเสร็จปุ๊บโรยด้วยถั่วตัดทำเองไม่ค่อยหวานมากหรอกนะแล้วก็ตักไอศกรีมใส่แล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีอีกทีนึงเสร็จแล้วม้วนเป็นโรเลยค่ะแต่ทุกคนได้กัดไปครั้งแล้วว้าวมันได้ว้าวเลยนะอ๋ออร่อยเหลือเชื่อค่ะไอศกรีมสูตรนี้มีต้นตำรับมาจากไต้หวันนะไต้หวันก็เป็นต้นตำรับความอร่อยหลายสิ่งอย่างอยู่นะนี่และเจ้านี่เขามาลองทำขายที่ถนนคนเดินคลององอ่างกรุงเทพเป็นไงฮะลดเลยค่ะเวิร์กมากไอเดียสร้างสรรค์นะคะอยากลองก็แวะไปชิมกันได้50บาทใส่ไอศกรีม2ลูกนี่เออน่าไปเพราะคลององอ่างนี่เขาก็กำลังสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์โอ้จากคลองน้ำเงาใครจะไปเชื่อตอนนี้สวยเลยอ่ะนี่นะคะเราจะเป็นคลองเวนิสกันแล้วนะคะรีบๆไปเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้อาจจะร้อนสักนิดนึงนะคุณเตรียมความพร้อมให้พร้อมนี่ไงนี่ไงชุดไปเปลี่ยนไอติมตรงนั้นไงแล้วก็ไปชื่นใจกับไอติมตรงนี้อุ้ยดีงามค่ะน่าจะคล้ายๆพวกนี้คุณฮันนี่โทสต์ใช่ไหมมาเหมือนขนมปังเหมือนแป้งเหมือนวัฟเฟิลก็มาทานกับไอติมก็สดชื่นดีเหมือนกันนะค่ะลองดูข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม